ลโหลสวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้มิสเตอร์มอร์แกนก็มาอีกแล้วครับวันนี้มาพูดคุยกันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการพูดนะครับมีพ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่านคุยกับผมว่าอาจารย์จะทำยังไงดีให้ลูกเนี่ยพูดเก่งๆอันนี้ก็น่าสนใจนะครับทำไมต้องพูดล่ะครับอ่ะพูดนี่คือหัวใจหลักของการขายจริงไหมครับปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะมีสื่ออะไรก็ตามมากมายนะครับแต่เราย้อนกลับไปว่าการพูดคือสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งเลยทีเดียวก็ว่าได้ถ้ายังไงจะได้พูดเก่งนักดนตรีเนี่ยเล่นดนตรีเก่งนะแต่ร้องเพลงไม่ได้ก็ลำบากเหมือนกันนะผมเองก็เป็นอย่างนั้นนะครับร้องเพลงได้แต่พูดไม่เก่งก็ลำบากไปอีกแบบนึงศิลปินถ้าพูดเก่งๆอ้อนเก่งๆนะแค่พูดไม่กี่คำเนี่ยก็ถือว่าถูกใจแฟนเพลงนะจ๊ะเห็นไหมบางคนพูดแค่นี้เองพูดถึงอะไรอีกล่ะทุกอาชีพอะต้องพูดเก่งไม่ว่าจะเป็นภาษาต่างๆก็แล้วแต่ทีนี้ทำยังไงจะได้พูดเก่งเราต้องย้อนกลับไปดูก่อนว่าทำไมเราพูดไม่เก่งที่พูดไม่เก่งเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยบอกได้เลยว่าเรื่องหนึ่งก็คือขี้อายทำไมขี้อายคนที่อายก็คือมักจะมาจากการเลี้ยงดูแน่นอนครับก็คือปมด้อยของเราเรามีปมด้อยอะไรบ้างเช่นเป็นคนรู้สึกว่าผอมมากอย่างผมเนี่ยเป็นคนผอมมากอดีตนะผอมมากก็รู้สึกว่าขี้อายมากเลยเวลาออกไปยืนหน้าห้องเรียนหน้าเสาธงสมัยก่อนเนี่ยนะเรานุ่งเกงขาสั้นด้วยเราผอมเหลือแต่กระดูกเนี่ยเพื่อนก็ล้อเราเราก็อายอ่ะนะครับมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าไม่อยากจะออกไปโชว์ออกไปหน้าชั้นนี่ขาสั่นมันไม่มีความสุขเลยนะครับทีนี้เหงื่อเริ่มไหลเมื่อใดก็ตามที่เราไม่มั่นใจในตัวเองแปลว่าเราพูดไม่ได้ดีหรอกถ้าเรามีความมั่นใจนะคือมั่นใจจากตัวเองก่อนว่าเราไม่ได้มีอะไรเสียหายเนี่ยใช่ไหมรูปร่างหน้าตาเราก็ภูมิใจในตัวของเราไม่ว่าจะขาวจะดำอะไรก็แล้วแต่ผมสั้นผมหยิกผมยาวถ้าเราภูมิใจเรามั่นใจเราอยู่ได้อะแต่ว่าไอ้การที่เรามีปมด้อยในใจที่เราคิดเนี่ยเช่นเราผอมเกินไปเราอ้วนเกินไปเราไม่พอใจในสิ่งที่เรามีอ่ะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องแรกเลยที่เราไม่สามารถที่จะชนะมันได้เราก็ไม่สามารถออกไปพูดต่อหน้าสาธารณะได้เลยหรือแม้แต่พูดหน้ากล้องอ่ะแล้วคราวนี้ทำยังไงดีโอ้โหมันยากพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ทราบด้วยซ้ำไปนะครับว่าเด็กหรือลูกของเราเนี่ยมีปมด้อยตรงไหนบางคนเอาว่าเรียนไม่เก่งใช่บางทีเรียนไม่เก่งถ้าเราพูดย้ำ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 เข้าไปเนี่ยตอกย้ำเข้าไปบางทีเขาก็มีปมด้อยได้นะคือมันมีความรู้สึกเราไม่เก่งอะไรเลยอ่ะชีวิตเรารู้สึกย่ำแย่ผมเองเนี่ยเมื่อก่อนออกไปยืนหน้าเสาธงหน้าห้องเรียนตอนเป็นนักเรียนเนี่ยอายมากแต่ถ้าได้ขึ้นเวทีเล่นดนตรีสะพายกีตาร์ขึ้นไปด้วยมีความมั่นใจมากๆเลยแล้วไม่ขาสั่นอะไรเลยนะครับมันมีความสุขมากเพราะเรามั่นใจในสิ่งที่เราทำฉะนั้นเรารู้แล้วนี่คือจุดเด่นของเราเอาตัวนี้มาช่วยนะอันนี้เห็นไหมฮะอันดับแรกท่านต้องรู้ก่อนว่าปมด้อยของท่านคือไม่มั่นใจเรื่องอะไรถ้าท่านบอกว่าบางคนเห็นไหมไม่มั่นใจเรื่องฟันเนี่ยเวลาพูดไปก็ชอบปิดฟันของตัวเองอายรู้สึกว่าฟันตัวเองไม่สวยหรืออะไรเงี้ยมันเป็นปมด้อยเป็นบุคลิกภาพนะบางคนพูดแล้วพออะไรเนี่ยก็จะปิดฟันปิดปากตัวเองคือไม่ใช่ว่าสุภาพอะไรนะเพียงแต่ว่าอายเวลายิ้มมากหรือเห็นเหงือกเห็นฟันอะไรเงี้ยไม่มีความมั่นใจฉะนั้นตรงนี้ครับไปแก้เรื่องความมั่นใจก่อนไม่มั่นใจมันก็ส่งผลให้เราพูดได้ไม่ดีนั่นเองนะครับเอาละทีนี้เมื่อเรามั่นใจเราแก้ได้แล้วเราแก้ได้แล้วต่อมาสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือเรื่องที่เราจะพูดเรารู้จริงไหมถ้าเรารู้จริงนะเราจะมั่นใจหนักเข้าไปอีกแต่ถ้าเรื่องที่เราพูดไม่มีความมั่นใจอันนี้ยังไงก็ยากครับสมมติว่าให้ผมไปพูดเรื่องของเครื่องจักรกลเนี่ยผมไม่มีความรู้เลยอะนะครับผมไม่มีความรู้ผมไปพูดมันจะยังไงเนี่ยมันก็ยากนะเราไม่มีความรู้อะมันก็เลยไม่สามารถที่จะพูดได้หรือพูดได้แต่ก็พูดไม่ดีแต่ถ้าผมพูดเรื่องที่ผมมีความรู้ล่ะเรื่องดนตรีนะครับเรื่องหุ้นเนี่ยฮะหรือเรื่องจิตวิทยาเรื่องการทำนาถนัดเนี่ยผมก็มีความสุขอ่ะผมพูดได้เลยไม่ต้องมีสคริปต์เลยมิสเตอร์โมแกนโนสคริปต์ฉะนั้นเรามั่นใจเราลุยได้เลยเริ่มมาจากขั้นตอนแรกว่าทำนาต้องทำยังไงนะฮะหรือว่าลงทุนในตลาดหุ้นเริ่มต้นจะต้องทำยังไง1 2 3 4ผมรู้ผมมั่นใจผมมีความสุขเวลาถ่ายทอดเราก็ถ่ายทอดด้วยประสบการณ์ด้วยความรู้เชี่ยวชาญ
แต่ถ้าหากผมไม่มีความรู้เวลาเราไปถ่ายทอดเจอกลัวคำถามของผู้ที่เราบรรยายหรือคนเรามันไม่มั่นใจมันไม่รู้จริงอ่ะมันก็จะมีความรู้สึกที่คือต่อต้านตัวเองอยู่แล้วฉะนั้นไปแก้ก่อนไปแก้ทีละเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของความมั่นใจหาปมด้อยจุดเด่นของตัวเองนะฮะสองก็คือแก้เรื่องนี้เรื่องของความรู้ที่เราจะพูดส่วนพอได้สองเรื่องนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายอย่างจะดีขึ้นตามมาอีกฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองถ้าหากจะเทรนลูกของตัวเองสอนลูกของตัวเองคุยกับเขาเรื่องนี้ครับว่าเราสังเกตได้ว่าเขาไม่มั่นใจเรื่องอะไรบุคลิกภาพหรือคำพูดนะครับสำเนียงภาษานี่ก็มีผลนะครับอย่างเช่นคนเหนือคนกลางคนใต้คนอีสานเนี่ยคนสุพรรณก็พูดเหนือคนใต้ก็ทองแดงคนเหนือก็เจ็บแอลคนอีสานก็อาจจะติดสำเนียงภาษาอีสานแต่นั่นไม่ใช่สาระสำหรับผมนะผมมองว่าทุกคนเนี่ยปรับได้สำคัญที่ความมั่นใจหรือคุณอาจจะพูดภาษาเหนือไปเลยก็ได้ไม่ได้แปลกอะไรเนี่ยนำเสนอก็เหมือนที่เราพูดใน YouTube เป็นภาษาไทยฝรั่งก็พูดภาษาฝรั่งไปฝรั่งเศสอังกฤษเขาก็พูดภาษาของเขาสเปนฉะนั้นเราก็พูดภาษาของเรานะครับเท่าที่เราถนัดแล้วค่อยขยับปรับเปลี่ยนไปตามสภาพนี่คือวิธีการแก้และวิธีการฝึกที่จะทำให้เราฝึกได้นะครับ1นาที1คลิป1วันลองดูซิพูด1นาทีเรื่องอะไรก็ได้พูดมาเลยฝึกอย่างนี้ทุกวันอัดวิดีโอไว้แล้วเชื่อว่าคุณภาพการพูดจะดีขึ้นแน่นอนเอาละครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย